เดินทำไมมันชอบเราจังเลยเนี่ยทุกคนเลยที่มาเนี่ยเออมันชอบเล่นชอบแขกใช่ไหมเอาไปนะทั้งหมด38ตัวจำชื่อได้ทุกตัวใช่ไหมคะตัวมันก็ไม่มีนะครับมีชื่ออยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับที่เป็นหลักๆคือตัวที่เราแบบออกหากินเป็นหลักๆต้องมีชื่อแต่มันก็ตายไปหลายตัวแล้วคือเนี่ยตัวหลักๆลุงมีทั้งหมดกี่ตัวคะเขาตอนนี้ที่เราหลักๆออกหากินเลยก็มีอยู่แค่5ตัวครับคือนอกจากนั้นมันก็เป็นทุกตัวแต่นี้ว่าเราคือให้เขาหยุดแล้วตัวนี้ไม่ได้ไปด้วยคะกระเพราไม่ได้ไปด้วยกระเพราไม่ได้ไปตอนนี้เขาหยุดแล้วครับอ๋อให้หยุดงานแล้วครับเกษียณเกษียณแล้วนะเขาอยู่มาหลายปีแล้วครับเขาหามาเยอะแล้วตัวไหนฮะนี่อ๋อเขาหามาเยอะแล้วครับตอนนี้ให้เขาพักผ่อนเอารุ่นน้องๆออกขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เก็บมาก็เดี๋ยวก็ค่อยฝึกกันไปฝึกตั้งแต่เด็กอะคะคุณลุงครับครอบครัวลุงมีทั้งหมดกี่คนนะคะตอนนี้อยู่กัน4คนครับ4คนมีใครบ้างคะมีหลานคนหนึ่งลูกคนหนึ่งแล้วก็แฟนหลานอายุเท่าไหร่นะคะคุณลุงอายุ5ขวบกว่าขวบกว่าลูกนะคะลูก22ปีครับ22ปีแล้วก็แฟนอายุ47 47คุณลุงอะคะเท่ากันครับ47เหมือนกันก็คือลูกสาวเท่าที่ทราบคือมีปัญหาใช่ไหมคะลูกครับมีปัญหาเป็นยังไงคะน้องเป็นไงคะเยื่อสมองอักเสบมาตั้งแต่อายุได้8เดือนครับพัฒนาการน้องก็เลยไม่ได้เจริญเติบโตที่ควรใช่ไหมคะครับน้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไหมคะไม่ได้เลยทุกอย่างเดียวครับคือหมอเขาจะมาตรวจที่บ้านครับหมอจากไหนอะคะหมอจากโรงพยาบาลครับเอาหมอโรงพยาบาลมาที่บ้านเลยมันนานมาทีนึงเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้เป็นอะไรอะอย่างนี้ก็แค่ตัวร้อนบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะมาเฉพาะเวลาไม่สบายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเรื่องค่ารักษาน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาหมอมาเขาคิดตังค์ไหมคะคุณลุงไม่ได้คิดครับเพราะว่าเขามีบัตรบัตรอะไรนะบัตร30บาทนั่นไม่ใช่ครับบัตรให้เด็กพิการบัตรตรงเคาะท่านที่บ้านตอนนี้ก็คือรายได้หลักก็มาจากที่ลุงพาน้องหมาออกไปข้างนอกใช่ไหมคะลุงเริ่มพาหมาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยไปแสดงแล้วก็เอาตังมาเนี่ยนานแค่ไหนแล้วคะลุงประมาณ3ปีเลยครับทำมา3ปีแล้วเนาะครับผมก่อนหน้าที่จะมีเกิดนึกไอเดียว่าเอาหมาออกไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ลุงทำอาชีพอะไรคะก็คือพาน้องออกไปขอก็ตังอย่างเงี้ยนะครับอ๋อก็คือพาน้องออกไปคือพาน้องออกไปแล้วก็ไปเจอเห็นเขาเอาหมาขอมั่งอะไรมั่งเราก็คืออยากจะได้แบบว่าเงินมาช่วยลูกสาวโดยที่ว่าลูกสาวจะได้ไม่เหนื่อยคนเดียวค่ะจะได้มีรายได้ช่วยครอบครัวเสร็จแล้วเราก็เลยไปเก็บหมามาเลี้ยงแล้วเราก็เลยลองฝึกไปเรื่อยๆพอฝึกไปแล้วมันก็ได้ผลเราก็เลยคิดทำแบบให้มันแปลกๆกับเขาหน่อยจากที่เขาเคยข้าวกระป๋องกันเราก็ทำให้ดูเด่นกว่าเขาให้มีคนเห็นแล้วมันอะไรเห็นแล้วชวนมองอ่ะแล้วก็แสดงว่าก่อนท่านนี้ก็ไม่เคยฝึกหมาไม่เคยครับไม่เคยเลยครับแล้วทำไมถึงลองมาฝึกก็คือฝึกพวกที่มีอยู่แล้วหรือว่าเอามาใหม่มาฝึกใหม่ครับลุงคือเราเริ่มต้นจากหมาเล็กนะครับเราแบบว่าลองทดสอบดูหมาเล็กเนี่ยอย่างเรามาเปรียบเทียบกันว่าเราเคยเลี้ยงลูกเราเด็กๆยังไงเราลองเอาหมาเล็กขึ้นมาเลี้ยงเหมือนลูกเราเงี้ยความคล้ายๆว่าทดลองเราก็มันก็ได้ผลนะครับมันก็คือคล้ายๆกันนะครับก็ค่อยๆฝึกให้เขาซึมใช่ไหมให้เขาซึมซาบไปเรื่อยๆจนเขาชินชาเราก็เอาออกขอตังค์เสร็จแล้วมันก็ได้เป็นผลสำเร็จมาเราก็เลยทำแบบนี้เรื่อยมาอย่างช่วงที่ฝึกเนี่ยช่วงแรกๆที่ฝึกเนี่ยค่ะลุงทำยังไงคะพาเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีต้องแบบตีต้องอะไรอย่างเงี้ยไหมถ้าไม่ได้ตีครับก็ผมฝึกแบบเล่นกันแบบในทำนองว่าเล่นกันอะไรกันไปเงี้ยตามภาษาคนชอบเพราะว่าง่ายดีกว่าก็ฝึกกันไปเล่นกันไปจนแบบคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเขาเชื่องมือเราก็ค่อยๆจับค่อยๆทำไปเรื่อยๆเคยตีครับเพราะพวกนี้มันจะตีกันไม่ได้ครับคือสังเกตไหมล่ะเวลาเราเรียกเลี้ยงหมาเล็กๆเนี่ยถ้าเราไปตีหรือว่าไปอะไรเนี่ยเขาจะกลัวเรามากแล้วเขาจะลานแล้วเขาจะไม่วิ่งเข้าหาเราต้องนานแค่ไหนถึงจะไปแสดงได้หรือมันแล้วแต่ตัวว่าตัวไหนรับรู้ได้เร็วได้ช้าครับผมมันแล้วแต่บางตัวเร็วหรือช้าเฉลี่ยที่ประมาณกี่เดือนครับคุณลุงเต็มที่ก็ไม่เกิน2เดือนครับทำอย่างนี้อย่างที่บอกว่ามันมีหลายคนที่ตั้งคำถามกับลุงหลายคนก็ตัดสินลุงไปแล้วอ่ะว่าลุงต้องทำร้ายหมาแน่ต้องวางยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงโดนลุงเจออะไรมาบ้าง
บ้างก็คือใหม่ๆตอนที่ผมคิดทำมาใหม่ๆนั้นก็มีส่วนมากประเภทนี้แหละครับวางยาอะไรประเภทนี้หรือไม่ก็แบบอะไรอ่ะฉีดยาสลบมาหมาไม่เล็กๆขนาดนี้มันทำกันไม่ได้อะไรอย่างนี้แบบนี้ต้องฉีดยาฉีดอะไรเราก็นั่งอยู่เพื่อพิสูจน์ให้เขารู้ว่าของเราไม่ได้ทำจริงอย่างที่เขาว่าถ้าเขาถามเราเราก็พร้อมที่จะตอบเขาอะไรเขาบอกให้เขารู้ว่าหมาเราฝึกมาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าคนไหนเขาสงสัยเขาจะยืนสงสัยก็คือเขาไม่ถามเราเราก็ไม่ตอบเขาอะไรอย่างนี้แล้วลุงบอกว่า เคยมีถึงขั้นเขาแจ้งตำรวจมาเลยค่ะอันนั้นเจอที่ไหนคะเจอเมืองการครับตลาดนัดครับตลาดนัดตำรวจมาคุยกับลุงเลยเหรอคะตำรวจมาคุยเลยแล้วให้อุ้มหมาไปที่ป้อมตำรวจใกล้ๆนั้นมันมีป้อมตำรวจอยู่ก็เอาไปเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าหมาได้ฉีดยาไหมผมก็ตอบเขาไปว่าไม่ได้ฉีดไม่อะไรแล้วเสร็จแล้วผมก็หมาวางหมามันก็วิ่งเล่นอยู่ในสนามนั่นแหละตำรวจก็บอกเอ้าหมาฉีดยามันจะวิ่งได้เลยอย่างนี้เขาก็เลยบอกไม่ต้องเอาไปตรวจอย่างนี้ก็รู้แล้วไม่ได้ฉีดเขายังตั้งอาหารมาให้กินแล้วเขาก็ปล่อยมาลุงเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมคะมันคือลุงทำต้องนะหลายอาชีพนะหนูเป็นช่างเชื่อมก็เป็นอะไรช่างซ่อมรถเนี่ยก็เป็นแล้วก็งานโรงเรียนก็เคยทำงานโรงเรียนคือไงคะเป็นพันโรงครับแต่ดูอย่างช่างก็น่าจะรายได้ดีแล้วทำไมลุงมันใจหยุดสลักรายได้มันก็วันนึงครับเป็นช่างมันก็ไม่เกิน300บาทต่อวันอย่างเงี้ยคือค่าแรงมันน้อยครับ300บาทแล้วค่าใช้จ่ายครอบครัวเราต้องรับผิดชอบส่วนมากเงี้ยอย่างแฟนผมเขาก็ไม่ได้ทำงานเพราะว่าถ้าผมไปทำงานเขาก็ต้องอยู่ดูน้องคือถ้าเขาไปผมก็ต้องอยู่คือจะต้องอยู่บ้านคนนึงคือต้องมีคนนึงอยู่ครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะหนักที่อย่างที่บอกว่าแค่300มันเลยไม่พอใช่ไหมคะไม่พอน้องต้องมียามีอะไรต้องกินประจำไหมคะคุณลุงคือมีครับเป็นยาแก้ชักครับตั้งใจไว้ว่าถ้าเจ้าพวกนี้มันทำรายได้ที่ว่าพอจะเลี้ยงได้ผมก็จะให้น้องเขาหยุดเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่ต้องไปตะเวนไปลำบากกับเรารายได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณคราวนึงก็อยู่เฉลี่ยตกที่ประมาณ5-600ใช่ไหมคะต่อคืนนะคะถ้าคืนที่ออกไป500ถึง600ต่อคืนแล้วเดือนนึงเนี่ยลุงออกบ่อยแค่ไหนคะโดยเฉลี่ยก็มันไม่แน่หรอกครับมันแล้วแต่ถ้าว่าเราแบบท้ายว่าถ้าเราคือออกจากบ้านไปแล้วว่าเราจะต้องพูดง่ายๆว่าเราจะต้องพยายามหาให้ได้ทุกวันคือนอกจากว่าเรากลับมาบ้านเรามาพักผ่อนอะไรเงี้ยเราจะหยุดสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์หนึ่งว่าหายเหนื่อยหายอะไรแล้วเราก็ออกไปคือออกไปต่ออำเภอนี้ที่นี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไปเราจะไปเรื่อยๆเลยเราจะไม่ได้กลับบ้านหลังจากที่ตะเวนไปจนหมดก็ค่อยวนกลับบ้านทีเดียวใช่ไหมคะวกกลับมาพักผ่อนเนาะครับ1-2สัปดาห์ก็ไปต่อใช่ไหมคะครับ